สวัสดีค่ะชาวลัคนารา,ราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินจะพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังเดือนกร,รกฎาคม2565ันารสิานะคะลัคนาราศีกันเนี่ยถ้าหลายคนฟังดาวแยกทั้งหมดรวมถึงการแยกดาวดวงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมก็คือการแยกดาวพระเสาร์ให้ฟัง แบบพระเสาวดวงเดียวที่ถอยหลังนะคะเจ้าพตาลองไปฟังดูหลายๆเรื่องนะคะแอดมินได้เตือนชาวลัคนาราศีกันไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าพระเสาของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นเรื่องของบุตรหลานและบริวารก็จะมีทั้งเรื่องของบุตรหลานและบริวารเดินทางไกลมีโอกาสเจ็บป่วยหรือช่วงระยะเวลานี้เขามีความเห็นส่วนตัวหรือความมั่นใจในตัวเองมากกว่าปกติลัคนาราศีกันเนี่ย สิ่งที่ต้องระวังก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารอันนี้เป็นลักษณะที่เตือนให้ระวังตั้งรับไม่ใช่เตือนให้วิตกกังวลเพราะว่าอาชีพการงานของชาวลัคนาราศีกันในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลัง กรกฎาคมแอดมองว่ายังมีความมั่นคงยังประสบความสำเร็จเพียงแต่ต้องระมัดระวังคนที่อายุน้อยกว่าสร้างปัญหาให้เพราะฉะนั้นอายุน้อยกว่าเนี่ยมันยาวไปถึงเรื่องอะไรมันยาวไปถึงเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือว่าคนใหม่ๆที่คอยมาสร้างปัญหาหรือทำให้เจ้าตาต้องคอยแก้ไขนะคะยิ่งช่วงระยะเวลานี้ดาวพระสาวถอยหลังเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะไม่ได้บุกตะลุยได้อย่างเดียว หรือใช้วิธีการแบบยอมหักไม่ยอมงอดได้อย่างเดียวเจ้าตาสิ่งที่ทําได้ก็คือเรื่องของความอดทนหนักแน่น นะคะแล้วก็ไม่รู้แกโทสะไม่รู้แกอำนาจเจ้าชะตาก็จะผ่านพ้นเรื่องของพระสาวถอยหลังไปได้ส่วนพระพุทธเนี่ยแอดมีคลิปยาวๆด้วยนะให้เจ้าชะตาฟังว่าพุทธที่โดดเด่นก็คือตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยมีความเป็นนักปราดมีความเจ้าปัญญามีความมั่นคงในตัวเองมีลักษณะที่ช่วงระยะเวลานี้ไม่กลัวใครทั้งนั้นลหละเพราะว่าดาวเข้าตำแหน่งทิศทางที่มั่นคงแม้ว่าในเดือนนี้เดี๋ยวพระพุทธของชาวลัคนาราศีกันเนี่ย จะเข้าสู่พบเรือนวินาศแต่ด้วยตําแหน่งแห่งที่เหมือนเขานั่งอยู่บนรงตัวเองนะคะเดี๋ยวแอดพูดเดี๋ยวแอดบอกให้ฟังเรียงลําดับดาวก่อนว่าในครึ่งหลังรกรกฎาคมเนี่ยจะมีดาวนะคะที่เข้ามาสู่ที่ที่โยกย้ายเนี่ยสองดวงคือหนึ่งพระอาทิตย์นะคะโยกย้ายเข้าสู่เรือนลาภะเป็นมหาจักรและสองนะคะพระพุธ ยกออกจากราศีสิงห์เข้ามาสู่ภพเรือนวินาเป็นมหาจักรและราชาโชคเจ้าชะตามีดาวมหามีดาวมหาจักรอยู่สองดวงนะคะในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เรือนวินาหรอแอดมิน มันน่ากลัวนะมันแปลว่าอะไรได้บ้างเรือนวินาศแปลว่าอยู่เบื้องหลังงานเบื้องหลังงานที่แก้ปัญหาให้คนอื่นแม้แต่แกล็บหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นแกล็บมอเตอร์ไซค์แกลบรถยนต์แอดก็าวานี่คืองานที่แก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างช่วงระยะเวลาเนี้ยงานพวกเนี้ยมันเป็นงานทรหดอดทนงานที่ต้องมีระเบียบวินยัยงานที่แบบว่าคุณรู้ว่าถ้าเกิดคุณไม่ออกไปวิ่งอะ ห้านาทีสิบนาทีที่คุณออกไปรับออเดอร์มันก็ได้ตังค์ช่วงระยะเวลาเนี้ยมันปังค่ะมันมีเรื่องปังแต่ว่ามันต้องเหน็ดเหนื่อยมันต้องต่อสู้กับตัวเองมหาจักรแล้วราชาโชคมันอาจจะหมายถึงว่ามหาจักรคือความตั้งมั่นความเปลี่ยนความพยายามความมีวินัยในการทํางานมาตลอดระยะเวลานานเป็นระยะเวลานหนึ่งปีสองปีสามปีอะไรก็ช่างกับงานประมาณเป็นพวกซ่อมแซม วินาศนะฮะซ่อมแซมเรื่องของประกันภัยเรื่องของสินเชื่อเรื่องของกฎหมายเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศนี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรการต่างประเทศก็พวกออนไลน์ไซเบอร์พวกทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศทั้งหมดใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดใช้ภาษาที่มันต่างจากภาษาไทยแม้แต่ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เจ้าอตาเขียนโปรแกรมหรืออะไรแอดมองแอดก็มองนั่นนะ่ะว่าเป็นวินาท นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าอตาถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้รวมถึงเรื่องลี้ลับเรื่องโหราศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเจ้าชะตาอาจจะทําร้านดอกไม้แต่มันโยงกับวินาได้ไหมได้เพราะบางทีเจ้าดาทาพวงหรีดเจ้าอาตาทำจัดดอกไม้งานพิธีต่างๆนี่มันก็เกี่ยวข้องแล้วถ้าเจ้าอตาจะทําให้มันเกี่ยวมากขึ้นสิ่งที่เจ้าอาตาทาคือทำเกี่ยวกับระบบออนไลน์เกี่ยวกับงานที่เจ้าอาตาทำ สิ่งนี้จะทําให้มหาจักรและราชาโชคโดดเด่นถ้าเจ้าอาตาทเกี่ยวกับเรื่องของจัดระเบียบบ้านผู้คนออกไปพบปะเจรจากับผู้คนในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาให้เขาเป็นเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนทํานโยบายต่างๆก็อยู่เบื้องหลังเป็นผู้กํากับนะคะเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้องคอยตามล้างตามเช็ดให้ลูกน้องคอยตามแผละวางแผนให้ลูกน้องหรืออยู่ในแผนกที่มันต้องแก้ไขปัญหาให้ ผู้คนในองค์กรสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าจเจริญงอกงามแต่เป็นการจเจริญงอกงามที่ตามมาด้วยจะต้องแก้ปัญหาให้ผู้คนไงถามว่าเหนื่อยหนักเวลามันก็ต้องเหนื่อยหนักไปตามเรือนของมันดาวพระพุธเนี่ยเป็นเป็นนักวิชาการคู่นักวิชาการคู่กับเจ้าเรือนวินาศดังนั้นบอกเลยลัคนาราศีกันแอดบอกคุณเลยว่าช่วงระยะเวลาที้คุณเป็นนักวิชาการ คุณมีความมั่นอ,อกปั้นใจตัวเองคุณจะทําอะไรมีแบบมีแผนคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าเจ้าตาทํานั่นทํานี่แล้วคุณจะได้หน้าไหมเพราะดาวคุณอยู่ในเรือนวินาศคุณอาจจะเป็นพวกปิดทองหลังพระในช่วงระยะเวลานี้ก่องหรอการเลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนหรอประคับประคองตัวเองก่อนเพราะดาวตัวเองตกอยู่ในเรือนวินาศมันจะมีลักษณะที่เจ้าตาต้องเหมือนกับว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนึกออกไหมคะพราะช่วงระยะเวลาเนี้ยหลายๆอย่างของเจ้าชตาเนี่ยดาวพุธเดินดีนะแต่มันตกอยู่ในรุนวินาศเจ้าชะตามีลักษณะที่มีเซนต์มีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนักแบบแบบผู้ที่จเจริญแล้วอะนะคะไม่ทะเลาอะบบาอแว้งกับใครแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะเป็นคนอยากสงบอยากนิ่งอยากไม่มีปัญหาดังนั้นนะคะช่วงระยะเวลาที่พ,พุธเนี่ย ได้ตำแหน่งที่เป็นทั้งมหาจักรและเป็นราชาโชคมาเข้ากู้กับพระศุกที่อยู่ตรงนี้ก่อนหน้าแล้วมันเกิดความรลื่นไหลในเรื่องวินาศเจ้าชะตาจะต้องจับส่วนนี้มาทำให้เจ้าชะตาเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จจากความวินาศให้ได้วินาศในสิ่งที่แอดมินบอกแต่ไม่ใช่ปล่อยชีวิตลื่นไหลไปเพราะถ้าปล่อยชีวิตลื่อนไหลไปวินาศก็ยังแปลได้ว่าล้มเหลวผิดหวังไม่ลุกขึ้นสู้เครียด มีน้องคนหนึ่งนะคะพิมพ์คอมเมนต์บอกแอดมินว่าเขากําลังขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการกู้มันก็คือเรื่องวีนาสนี่แหละค่ะกู้เพื่อมาขยายกิจการหรือทํางานอะไรต่างๆเพิ่มเติมเขาก็ไปถอนเงินมาเอารถหรือเอาบ้านไปเข้านี่แหละ<ๆ>ก็ได้เงินมาประมาณก้อนหนึ่งด้วยความที่มันเป็นวินาศน่นึกอ,ออกไหมคะเงินจํานวนนั้นมันหายไปถามว่ารู้ไหมว่าใครเอาไปก็น่าจะประมาณว่าเขารู้แต่เขาไม่ได้เล่าให้แอดมินฟัง เขาเกือบจะท้อถอยแล้วนะแต่เขานึกถึงที่แอดมินพูดว่าเฮ้ย mm. ก็มันเข้าเรือนวินาอ่ะแต่มันมีดาวที่โดดเด่นเขาก็ฮึดขึ้นสู้แล้วสักพักหนึ่งเขาได้งานได้งานที่มีมูล,ลค่าเท่ากับจํานวนเงินที่หายไปเขายิ้มเลยเขาบอกว่าเวลคัม well, เจ้ากรรมในเวรมาละสิ่งที่แอดมินบอกถ้าเราจะต้องตอบแทนในสิ่งที่เราเคยกระทํามาแบบสะสมมันก็ต้องตอบแทนนะคะเชื่อแอดมินนี่คือการ พลิกผันละเปลี่ยนเกมละเจ้าชะตาไม่ได้ท้อถอยเจ้าชะตาไม่ล้มเหลวเจ้าชะตาไม่ผิดหวังเจ้าชะตาไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เจ้าชะตาต่อสู้ถึงแม้ว่ามันจะสามเท่าสิบเท่าถึงจะได้เท่าเดิมถึงแม้ว่าเงินทองก้อนนั้นมันจะหายไปแต่มันมีก้อนใหม่ที่พร้อมจะขยับขยายเพราะคุณต่อสู้เพราะคุณสู้เพราะคุณไม่แพ้คุณไม่แพ้ต่อสิ่งที่กรรมเก่ากำหนดมาและดวงดาวมาบอกเจ้าตาว่าเนี่ยกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธที่เข้าสู่ภพเรือนวินาแต่มีตำแหน่งที่ดีเจ้าชะตาต้องบังคับบัญชาตัวเองให้ดีเพราะมันพร้อมที่จะรู้สึกเฟล,ลกับตัวเองมันพร้อมที่จะรู้สึกไม่ชอบตัวเองในขนาดนี้มันพร้อมที่จะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่สู้แล้วทาอะไรม่งก็วินาหมดมันอยู่ในเรือนวินาศไม่ใช่ค่ะเจ้าชะตาสามารถพลิกผันให้วินาเนี่ยนาพาชีวิตของตัวเองไปเจริญก้าวหน้าในด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นอย่างที่แอดมินบอกมาทั้งหมด เจ้าชะตาฟังแอดมินนะคะทุกๆดาวไม่อยู่กับเรานานแต่ดาวพระพุทธของคุณถูกกำหนดมาแล้วว่าจะให้ตำแหน่งดีแต่ฉันจะให้ตำแหน่งกับแกในเรือนวินาศแกจะต้องแก้เกมขอนแก้ให้ได้มันอยู่ในเรือนวินาศจะแก้เกมยังไงแก้เกมด้วยการสู้สลคะลุกขึ้นมาสู้กับสิ่งต่างๆที่เขาพยายามปัดแข้งปัดขาเรา กรรมเก่าหรือสิ่งต่าง,างๆที่เราทํามากําลังตอบสนองเราในช่วงระยะเวลานี้ไม่งั้นมันไม่ถูกกาหนดมาหรอวค่ะว่าแต่ละปีแต่ละปีพระพูดจะอยู่ในตําแหน่งดีแต่อยู่ในเรือนวินาเท่านั้นทําไมลัคนาราศีอื่นไม่โดนน่ะทไมเป็นกันพาอแอดบอกเจาก้าพรตาแล้วว่ากันคุณมีอริเป็นเงาตามตัวนะกันก็ต้องไม่ธรรมดามาในชาติก่อนคนถูกจําแนกออกมาเป็นสิบสองประเภทนะคะมีประเภทนั้นประเภทนี้เหมือนกับ บทลงโทษนี่แหละมีโทษอะไรลักทรัพย์มีโทษฆ่าสัตว์มีโทษอะไรต่างๆและแยกจําแนกมาเจ้าชะตามีพระราหูเป็นเจ้าเรือนอริคุณว่าตัวใหญ่ไหมละ่ะเจ้าเรือนอริของคุณมีผลต่อลูกทุกลักขณาราศีที่เขาเดินเข้าไปคนกลัวกันเหลือเกินในลักขณาราศีที่เป็นที่ที่พบเจอพระราหูเข้าไปที่ไหนแก,แก็แทกแดกดันที่นั่นเพราะฉะนั้นชาวลักนาราศีกัน แอดบอกแล้วว่าในเมื่อกรรมเกมัาทำมาเยอะก้มหน้ารับกรรมแต่สู้ลุกขึ้นมาจังหวะนี้ดาวประจำตัวเข้าสู่พบเรือนวินาศแต่โชคยังดีประตูปิดหน้าต่างเปิดเรือนวินาศแต่เกณฑ์อะไรมหาจักรเกณฑ์ราชาโชคประสบความสำเร็จได้หลังจากนั้นพระอาทิตย์ขยับเข้าสู่พบเรือนลาบผลนี่คือสิ่งที่แอดกำลังบอกเจ้าตาว่าประตูบานหนึ่งปิดประตู หน้าต่างบานหนึ่งเปิดก็คือเป็นมหาจักราลาาชาโชคคราวนี้หน้าต่างรอบบ้านเปิดเลยค่ะพระอาทิตย์ถึงแม้เป็นเจ้าเรือนวินาศแต่เข้าสู่ภพเรือนลาภะในลักษณะที่เป็นมหาจักรมหาจักรทั้งตัวเองมหาจักรทั้งเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่มันมาทางวินาศทั้งคู่ทีนี้เจ้าชะตารู้หรือยังว่าเราทํากรรมอะไรไว้มาพอประมาณเหมือนกันนะ พอเวลาเขาจะให้มาหาจักรทั้งสองดาวให้พร้อมกันแต่เขาเกี่ยวพันกับความวินาศทั้งคู่ถ้าเจ้าชะตาล้มนะแอดบอกเลยว่าล้มทั้งเรื่องโชคลาภล้มทั้งเรื่องเงินเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาเสียใจค่ะชาวลัคนาราศีกันไม่มีเวลากล่นด่าโชคชะตาไม่มีเวลากล่นด่าตัวเองในภพเรือนเก่าในภพเก่าในชาติก่อนไม่มีเวลาไม่มีเวลาท้อแท้ว่าฉันทํากรรมอะไรมาไม่ ช่วงระยะเวลานี้หาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ากับตัวเองเข้ากับในสิ่งที่แอดมินบอกว่ามันมีล็อกของมันลาพระมีดาววินาทและดาวพระเกตเข้าดาววินาศกับดาวพระเกตสร้างบาร,รมีให้เรือนลาพะเจ้าชะตาจึงต้องไปเกี่ยวข้องกับงานกฎหมายงานแก้ปัญหาต่างๆที่แอดมินพูดรวมถึงงานที่มันเกี่ยวกับการจัดระเบียบงานประเภทที่ว่าไม่มีเงื่อไม่ได้เงิน ตั้งใจต่อสู้ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วมาดูกันว่าในวันที่พระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนลาภะพระพ,พุธเข้าสู่ภพเรือนวินาศในรอบหน้าเจ้าชะตาจะยังทุกข์อยู่ไหมสำหรับคนที่มีความทุกข์แต่สําหรับคนที่แบบต่อสู้มาแล้วแอดบอกแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตั้งแต่ฟังช่องแอดไม่เคยยอมแพ้เลยลุกขึ้นซื้อตลอดไม่เคยประมาทกับชีวิตเลยไม่เคยมาอยากฟังเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองมีโชคลาภอะไรเลยมีแต่ว่าฟังเพื่อที่สร้างกำลังใจและรู้ทิศทางดาวเจ้าชะตาเชื่อแอดมินเถอะว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ท้อแท้ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าชีวิตแม่นกั่นแกล้งโลกมันกั่นแกล้งไม่มีหรอกคะ่ะนะคะมันไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกใบนี้ทุกอย่างมีเหตุและมีผลอยู่ เจ้าชะตาช่วงนี้แอดเข้าใจตัวตนตกอยู่ในภพเรือนวินาศอยากอยู่เงียบๆพบเจอบางคนพบเจอบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแอดมินบอกว่าเสาถอยหลังอยู่เพราะเรือหัดอยู่ในเรือนมรณะแต่แอดจะบอกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เดียวก็ผ่านไปนะคะ มันบังเอิญที่ว่าในเรือนอริมีดาวในเรือนวินาศมีดาวในเรือนมรณะมีดาวลัคนาราศีกันช่วงระยะเวลานี้มันต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นของตัวเองสักหนึ่งอย่างอะนะคะไม่เป็นเรื่องกระดูกเล็บฟันก็เป็นเรื่องของการอักเสบผิวหนังความดันเบาหวานเห็นไหมทุกเรือนที่เป็นสีแดงมีดาวหมดเลยสิ่งที่แอดจะเตือนมีแค่อย่างเดียว เพราะอย่างอื่นมันรักษาได้ไปหาหมอได้อะไรได้เรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความขุ่นใจแล้วไปลงกับการเหยียบคันเร่งโดนแซงตัดแซงกลับอย่างเงี้ยคุณปล่อยสิคะปล่อยให้พวกที่มันขับรถไม่ดีผ่านหน้าเจ้าคตาไป5นาที10นาทีเดี๋ยวมันก็ไปลิฟแล้ว นึกออกไหมคะทาไมถึงจะเอาตัวเองไปผูกกรรมกับมันสุดท้ายเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณแซงมาเขาแซงกลับคุณแซงมาเขาตัดกลับชนกันเปี้ยงไปไหนโรงพักเสียเวลาไหมจากที่5นาที10นาทีจะปล่อยให้มันไปเป็นตามทางของมันเนี่ยคนปฏิบัติไม่ดีก็ให้มันไปแต่ตามทางปฏิบัติไม่ดีของมันเราวางอุเบกขานะคะแล้วก็มีมุทิตากับสิ่งที่เขาทําไปเอาเถอะ อยากได้อะไรก็ขอให้สมความปรารถนาอยากไปเร็วก็ขอให้สมความปรารถนาเราไปของเราอย่างนี้แหละนะคะเจ้าชะตาเชื่อแอดมินนะคะพระอังคารเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลดีกับเราแม้พระพุทธเจ้าเรือนเราจะบอกว่าเฮ้ยเราดีแล้วตอนนี้เรามีเทวดาคุ้มครองนะดาวตัวตนอยู่ในเรือนวินาศดาวพระอาทิตย์เป็นมหาจักรในเรือนโชคลาภในทางโหราศาสตร์เรียกว่ามีเทวดาคุ้มตัวนะคะมีเทวดาคุ้มครอง มีลางสังหรณ์เสมอจะทําอะไรที่มันแบบมีใครจะมาคิดทําร้ายทําลายเจ้าชะตาจะมีคนเหมือนมีลางบอกเหตุนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าจะทํางานก็ทํางานนิ่งๆทํางานเงียบๆทํางานอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ท้อถอยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงระยะเวลานี้ถ้ารู้สึกหวาดระแวงรู้สึกกังวลมากเจ้ชาชะตาปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาสวดมนต์นั่งสมาธินั่งเงียบๆ5นาที10นาทีหรือทําอะไรก็ได้ ตามแต่ที่ว่าศาสนาของเจ้าชะตากําหนดนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อไหร่มันก็รู้สึกที่จิตใจของเราอ่ะดีและคึกเขิมขึ้นมาก่อนในส่วนเรื่องที่แอดมินจะสรุปให้ฟังในครึ่งเดือนหลังก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่การงานการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยยังคงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องการงาน,นแอดมินบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่า ค่อนข้างจะมีงานเข้าค่อนข้างที่จะมีงานมั่นคงในช่วงระยะเวลานี้พุดเดินแบบนี้มันก็จะมีงานด่วนงานเร่งนะคะงานฉับพันทันทีผูกเข้ามาหาเจ้าชะตานะคะอ่าหรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้ดาวเจ้าเรือนสหัสชาเนี่ยเข้ามาเป็นอริให้เระมัดระวังการทะเลาะเบาแววงกับลูกค้าใหม่ๆที่จอนเข้ามาไม่ใช่ลูกค้าเดิม นะคะหรือถ้าจะต้องร่วมงานกับใครใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะปะทะกันซึ่งเจ้าชะตาก็ไม่ได้แพ้นะคะบูรพาไม่พ่ายทีนี้พระสุขหรือว่าเจ้าเรือนสุพ,พาเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนนี้ค่อนข้างเป็นคู่สมพลผู้ใหญ่ของเจ้าชะตา ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการเกษียณการเปลี่ยนที่ทางการโยกย้ายนะคะอยู่ไกลเจ้า,าตาออกไปเจ้า,าตาก็อาจจะเหมือนขาดที่พึ่งในเรื่องของการทํางานที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาอาจจะทิ้งอะไรดีๆไว้ให้เจ้า,าตาในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งเจ้า,าตาก็อาจจะได้รับภารกิจใหม่หรือการงานใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ที่ขยับขึ้นนะคะตัวตนในตอนนี้ก็เป็นอย่างที่แอดมินบอกแหละ ถ้าเจ้าคตาไม่มีเรื่องของความเบื่อหน่ายคือมีการฮิวตัวเองนะคะจะด้วยการปฏิบัติธรรมหรือไปทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขอะอย่างเช่นไปเดินในที่สาธารณะที่มันแบบคือถ้าเป็นแอดมินเนี่ยแอดมินก็จะมีสนามจะมีภูพุธโธไปเดินรอบๆภูพุธโธหรือไปหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ก่อนแล้วก็กลับมานั่งทำงานนะคะหรือนอนให้มากๆเลย พักผ่อนให้เพียงพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะรู้ว่าเมื่อน,นอนขึ้นมาหรือแม้กระทั่งว่าพระอาทิตย์มันตกมันก็มีขึ้นคือตอนนี้ทำยังไงก็ได้ฮิวตัวเองนะคะให้สมองสดใสาดาวพระพุธมันตกอยู่ในเรือนวินาแต่มันตกอยู่ในตําแหน่งที่ดีเหมือนแอดมินบอกเพราะฉะนั้นมันมีความหดหู่เข้ามากระพือมันออกไปนะคะกระพือมันออกไปสูดลมหายใจยาวๆแล้วอีกวิธีหนึ่งที่แอดทาบ่อยๆคือจำเอาไว้นะคะเวลาที่เราหายใจสั้นๆเนี่ยชีวิตเราจะหดหูจริงๆ ฝึกหายใจย,วยาวๆฝึกสติหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวในทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยหนายใครลองทำดูเจ้าตาจะผ่านช่วงระยะเวลานี้ไปได้และเดี๋ยวว่าพุธก็จะไปแข็งแกร่งในเรือนตัวเองนะคะเอาละนะคะอันนี้คือเรื่องการงานพอเรื่องการเงินล่ะการเงินของชาวลัคนาราศีกันในช่วงปักหลังแอดต้องบอกว่ามันมีถอยหลังอยู่ในเรือนวินาศ เจ้าชะตาจะมีเงินงอกเงยแน่ๆถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่แอดมินบอกมาทั้งหมดทำงานเกี่ยวกับเรือนวินาชนะคะทั้งหมดเลยยังหมุนไปได้เรื่อยๆรายรับสมานเสมอแต่นี่สินมีไหมก็มีมาเรื่อยๆมันเป็นปกติด้วยนะไม่ใช่ว่าแอดแมนมันเป็นปกติของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราซื้ออะไรแล้วก็จะเป็นแบบผ่อนส่งถูกไหมฮะบ้านรถอย่างเงี้ยใครจะไปเก็บเงินสดน้อยคนมาก แต่แอดก็มีช่วงบ้าๆที่ซื้อรถคัน,คนแรกนะคะแอดจ่ายเงินสดไปเพราะว่าแอดลำคาญการผ่อนเราก็ต้องมีมูมานะนะมีวิระยะในการที่จะจัดการอะไรพวกเนี้ยนะคะคือแอดเนี่ยคิดอย่างนี้ค่ะตอนที่มีเงินสดแล้วไปซื้อรถเนี่ยมีคนบอกว่าทําไมไม่เอาเงินไปลงทุนอแอดบอกเลยว่าแอดเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่แอดเป็นคนใช้เงินเก่งมากมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเพราะฉะนั้นมันเท่าทุนอะ เพอ,เพอๆขาดทุนด้วยถ้าเกิดเก็บเงินก็นั้นไหวอ่ะซื้อรถไปเลยจบนะคะจนไปเลยอ่ากินน้อยไปเลยมันจะได้ไปหาเงินเพิ่มขึ้นไปหาอะไรทําเพิ่มขึ้นมีช่องทางเพิ่มขึ้นแอดเป็นคนต้องทุบมอข้าวแบบเป็นลูกหลานพระเจ้าตากแน่ๆนะคะถ้ามีเงินอยู่ในมือนะ่าไม่ขยันนะคะเอาล่ะนะคะเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกรในครึ่งเดืนหลังแอดมองว่า ถ้าเป็นการลงทุนหรือเข้าไปยุ่งกับคนอื่นมากๆอันนี้ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวหรือไม่ควรจะไปลงทุนเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยจะถอยหลังจะมีลักษณะที่ผิดปกติแต่เดี๋ยวเขาจะถอยหลังเข้าไปอยู่ในเรือลาภะที่เป็นลักษณะของราชาโชคอยู่ก็คือล้มบนฟูกอะไรต่างๆของเจ้าชะตานะคะก็ต้อง ลดลงการไปเล่นแชร์การไปทำอะไรที่มันเสี่ยงไม่มีคนรับรองต้องระมัดระวังการไปซื้อออมทองกับห้างร้านที่ไม่ได้มาตรฐานก็ต้องระวังการเก็บหอมรอม,ร,อมริบในช่วงระยะเวลานี้ที่แน่ๆธน,นาคารยังลำบากนะคะเพราะฉะนั้นมีแอปธนาคารก็อ,อย่าไปกดลิงก์ซีสวในช่วงระยะเวลานี้จํานวนเงินในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า มีเงินเข้ามาในแบบรายรับสม่ำเสมอเจ้าชะตาถ้าหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพิ่มขึ้นได้ก็จะมีอยู่นะคะแล้วเงินทองก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกนะคะหนี้สินเนี่ยมันยังตามมาอยู่นะลัคนาราศีการประคับประคองส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยโอ้โหโชคลาภต้องบอกว่าเออแต่ว่าดาวโชคลาภมันเดินถอยหลังอยู่ในเรือนอรินะคะเจ้าชะตาถ้าเกิดจะซื้อจะหาจะหารกับใคร เป็นคนถือลอตเตอรี่นะคะก็ถามว่าจะได้ไหมแอดก็มองว่ามันอาจจะต้องรอช่วงพระสุกถอยหลังเข้าไปสู่พบเดือนลาภะอีกทีหนึ่งอะ่ละลัคนาราศีกันถึงจะมีเรื่องของจะถูกหวยรวยปังนะคะแต่ช่วงระยะเวลานี้นะเหงือไม่ตกไม่ค่อยได้ตังค์นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความรักความรักลัคนาราศีกันแอดบอกไปตั้งแต่ตอนเดือนที่แล้วเนาะ ลัคนาราศีกันในครึ่งเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักอะ่ะมันเดินถอยหลังแล้วอยู่ในเรือนวินาศถ้าเจ้าชะตาเนี่ยมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะต้องอยู่ไกลกันสักหน่อยถึงจะสงบนะคะถ้าเป็นจังหวะดีเขามีกิจการเขามีธุระเขามีการงานต้องแยกย้ายกันโอเคเข้าล็อกนะคะในช่วงนี้แต่ว่าถ้าไม่งั้นก็จะต้องมีวิธีการในเจรจา สื่อสารเพราะมันอาจมีเรื่องของการขัดแย้งแล้วก็การใช้อารมณ์แลัคนารสิการเนี้ยก็บอกแล้วว่ามันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ขี้ลำคาญอยากอยู่เงียบๆเกิดอีกคนมาแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดแ๊ใส่แล้วนารสิการอาจจะคว้างมีดไปใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองให้มากเกี่ยวกับเรื่องของความรักเชื่อแอดมินเถอะว่าในเวลาที่ดาวมันอยู่ในเรือนวินาศมันพร้อมที่จะ นะทาอะไรรุนแรงเพราะฉะนั้นเจ้าตาการอยากอยู่เงียบๆมันไม่ผิดแต่มันผิดที่ว่าไม่บอกคนอื่นว่าอยากอยู่เงียบๆอีกคนเขาจะได้เงียบๆไปนะคะเจ้าเรือนปัตนีของเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะอยากทําอะไรให้เจ้าตานี่อย่างงู้นอย่างนี้นะคะคือมันมีโอกาสที่เขาจะให้อะไรเจ้าตาไม่ว่าจะเป็นของสวยของงามหรือแต่มันอาจจะผ่านมาแล้วเพราะว่าพระฤหัสมันอยู่ตรงนี้เป็นปีละในปีเนี้ย คู่ครองคนรักน่าจะให้ของใหญ่อะไรเจ้าชะตาอาจจะให้ไปแล้วหรือยังไม่ได้ให้นะคะกับ 2. ให้เรามัดระวังเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะข้อ3ก็จะเป็นในเดือนนี้มีโอกาสที่ห่างไกลกันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือว่านานหน่อยเพราะว่ามีเรื่องของกิจการการงานมาเกี่ยวข้องแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงหุดหดใส่กันมันก็มีโอกาสนะคะมันจะมีโอกาสจากที่ว่าเจ้าชะตาก็เครียดในเรื่องของการทํางานด้วย ก็ได้นะคะหรือว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาต้องใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานมากขึ้นรวมถึงบางคนก็ได้งานที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงแล้วงานก็อยู่ไกลบ้านนะคะก็เป็นจังหวะแบบนี้นะส่วนเรื่องของคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมแอดว่ารระยะเวลานี้ถ้ามาก็นิ่งๆดูก่อนอย่าเพิ่งเปิดมากนะสาวถ้าใครเข้ามาจีบช่วงนี้ก็ มองดูด้วยความสงบนะคะอย่าออกอาการมากเพราะว่าพระสุขมันถอยหลังนะคะต่อไปสำหรับเรื่องของสุขภาพอย่างแอดบอกเลยสุขภาพมีดาวทุกดวงอยู่ในเรือนสีแดงทั้งหมดอเริมรณาวินาศถ้าไม่ระมัดระวังถึงโรงพยาบาลนะคะลัคนาราศีกันแต่มันโชคดีมากตัวตนแข็งแกร่งแอดก็เลยบอกว่าเจ้าชะตารอดทุกโปรแกรมแหะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องกลัวการเข้าไปตรวจนะคะ ถ้าเป็นอะไรก็ตามเข้าไปตรวจเลยคุณมีลักษณะของดาวมรณะเข้าอยู่เรือนวินาศไม่ถึงตายไม่ถึงแย่ไม่ถึงหนักเจอหมอดีเจอยาดีปลอดภัยนะคะ,ะจะไปทำอะไรก็ตามปลอดภัยถ้าเจ้าอาตาช่วงเลยครับเวลานี้บกแหมเข้าสู่เรือนวินาศอยากทำบุญจังเลยแอดมินทำเลยจะทำกับโรงพยาบาลเพราะว่ามีความส,สะดวกใจกว่าการไปทำที่วัดทำเลยค่ะ นะคะหรือจะไปบริจาคเลือดบริจาคโลหิตเครียดมากอารมณ์รุนแรงมากเอาเลือดออกจากตัวซะบ้างจัดไปลักขณาราศีกันแอดเนี่ยอยากจัดมากเครียดมากหงุดหงิดมากอยากจัดมากเป็นไทลอยเป็นพิษเลยจัดไม่ได้ฝากด้วยนะคะโอเคแอดมินเป็นกำลังใจให้ลัคนาราศีกันนะคะครึ่งเดือนหลังของให้ปังพลังเยอะนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแก้ไขปัญหาทุกอย่างในแบบสะดวกโยทินเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ